วิธีการสร้างจังหวะในแนวทางของหลวงพ่อเทียนผมขอออกตัวก่อนว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ในสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยมีมากมายและผมก็เคารพทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อสมบูรณ์ที่ผมนับเป็นพ่อทางธรรมของผมแต่คลิปนี้ผมจะแบ่งปันการปฏิบัติในแนวของหลวงพ่อเทียนของผมตลอดทั้งหมด26ปีครับแบ่งปันด้วยความเจ็บใจนะครับเจ็บใจที่ว่าถ้าเรารู้อย่างนี้แต่แรกนะครับเราคงไม่ต้องปฏิบัติถึง26ปีหรอกครับผมเชื่อว่าใช้เวลาเต็มที่นะครับ1ปีเอาไม่เกิน2ปีผมต้องเข้าใจได้แน่ๆว่าภาวะเชือกขาดที่หลวงพ่อเทียนพูดถึงน่ะคืออะไรทีแรกความเข้าใจของผมคือไม่ต้องห้ามความคิดสร้างจังหวะไปนะครับเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวหมายถึงรู้สึกที่กายเนี่ยครับรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนี้พอเกิดความคิดให้กลับมารู้สึกตัวคือกลับมาถึงความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวอันนี้นะครับทำไปทีแรกผมบอกเลยครับว่าผมรู้สึกได้ว่ามันถูกต้องเพราะว่ากิเลสมันเกิดจากความคิดพอเรารู้ทันความคิดความคิดดับกิเลสมันก็เกิดไม่ได้ครับกิเลสเกิดไม่ได้ชีวิตเราดีขึ้นครับเราไม่หลงกับความคิดแต่ประเด็นที่ผมทำแล้วเนิ่นนานผมว่าผมวนเวียนอยู่กับสิ่งนี้ความคิดมาปุ๊บรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวสติเพิ่มมากขึ้นความคิดน้อยลงแต่เชือกขาดคืออะไรครับอะไรคือเชือกขาดแล้วเราจะพ้นจากวัฏสงสารได้อย่างไรในที่สุดนะครับผมเข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ารู้ซื่อๆมันบ่มีหยังมันคืออะไรนี่แหละครับที่ผมอยากจะพูดจากความเจ็บใจว่าถ้าเรารู้ว่าคีย์เวิร์ดจริงๆคือรู้ซื่อๆมันบ่มีหยังอ่ะรู้ไปมันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยจริงๆรู้แบบไม่มีตัวตนนะครับนี่แหละครับมันถึงจะเห็นผลทางแห่งการพ้นไปจากความมีตัวตนพ้นไปจากการเกิดครับทีนี้ภาวะแบบนี้มันเกิดจากการที่เราสบายๆครับทำสบายๆนะฮะอย่าไปโฟกัสที่ความคิดแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสที่ความรู้สึกตัวด้วยให้ปล่อยสบายๆให้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเรารู้ได้เองครับธรรมชาติของเรานะครับเรายกมือปุ๊บมันรู้ได้เองอยู่แล้วครับถ้าระบบประสาทเราไม่ได้เสียหายยังไงเราก็ต้องรู้ได้นะครับเราเคลื่อนไปเนี่ยเรารู้ได้ไม่ต้องไปจดจ้องไม่ต้องไปประคองรักษาไม่ต้องไปตามดูครับปล่อยให้เขารู้ได้เองนี่แหละครับที่หลวงพ่อเทียนบอกรู้แล้วทิ้งเลยพอรู้แล้วอ้าวก็ทิ้งเลยทิ้งความรู้สึกที่ต้องไปจดจ้องติดตามปล่อยใจสบายๆครับพอเขารู้ได้เองแบบนี้ความคิดที่ผ่านมามันก็ผ่านไปพอความคิดดับนั่นแหละครับภาวะที่หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติมันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ได้โอ้มันปกติคือมันไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นภาวะธรรมชาติที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งนี่พยกไปโอ้รู้เฉยๆมันไม่มีอะไรรู้ซื่อๆมันบ่มีหยังอ้าวนี่สิครับมันถึงความเป็นอัตโนมัติคือมันรู้ได้เองโดยไม่มีผู้กระทำไม่มีความรู้สึกว่าเรากำลังยกมือแบบนี้นะครับนี่ต้องฝึกด้วยวิธีแบบนี้ครับไม่ใช่มัวแต่ไปสังเกตความคิดอยู่ไม่ใช่ไปสังเกตความคิดเกิดดับอันนั้นคือเบื้องต้นนะครับแต่เราต้องก้าวมาถึงการเห็นปรมัตถ์ครับปรมัตถ์คือความจริงอลึกซึ้งว่าอ๋อมันไม่มีตัวตนนะครับพอมาถึงจุดที่เรารู้ระวังแล้วเนี่ยสติมันเกิดมีเองแล้วนะครับสมาธิก็เกิดมีเองแล้วเราเดินจงกรมเนี่ยเราก็เดินแบบปล่อยวางเลยครับรู้แล้วว่ารู้แล้วทิ้งเลยแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกนะครับเดินไปเดินเพื่อเดินครับไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องรู้สึกตัวครับเพราะว่าสติตอนนี้มันทำงานของมันเองแล้วมันจะรู้ได้เองครับแล้วมันจะเป็นการรู้ซื่อคือรู้เฉยๆแล้วสังเกตดูมันไม่มีอะไรครับรู้ซื่อมันบ่มีอย่างจริงๆไม่มีความรู้สึกว่าเรากำลังเดินเนาะมันเป็นแค่อาการรู้เท่านั้นเองครับรู้ยังไงอธิบายไม่ถูกมันต้องทำเองครับมันจะรู้ว่าอ๋อรู้แบบไม่มีตัวเราผู้รู้เนี่ยมันเป็นอย่างไรพอสติมันทรงตัวแบบมันเป็นเองโด
ดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนั่นแหละครับจุดนี้แหละครับเมื่อความคิดเกิดปั๊บมันจะเห็นถึงต้นตอของความคิดนะครับที่หลวงพ่อเทียนบอกเห็นจุดกำเนิดเลยมันเป็นจุดกำเนิดที่จิตเข้าไปยึดครับเข้าไปยึดความเป็นตัวตนนั่นแหละครับถ้าสติและสมาธิที่มันเป็นเองเนี่ยมันถึงรอบของมันนะครับมันจะเห็นได้ด้วยญาณที่เกิดจากสติและสมาธิที่มันอัตโนมัตินี่มันเห็นเองโดยปราศจากเจตนาที่จะไปดูแต่อย่างใดจะเข้าใจเลยว่าเชือกขาดคืออะไรมันจะต่อหน้าต่อตาเราเลยครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่พูดนะครับอย่างที่บอกครับนี่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะครับฟังเฉยๆไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องลองก็ได้แต่ใครอยากจะลองดูสักตั้งก็เอาปฏิบัติหลวงพ่อเทียนมาตั้งนานแล้วไม่ไปไม่มาสักทีจะได้ไม่ต้องมาเจ็บใจแบบผมไงเรื่องเหล่านี้มันเป็นปัจจตังครับผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองวิธีการสร้างจังหวะในแนวทางของหลวงพ่อเทียนผมขอออกตัวก่อนว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ในสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยมีมากมายและผมก็เคารพทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อสมบูรณ์ที่ผมนับเป็นพ่อทางธรรมของผมแต่คลิปนี้ผมจะแบ่งปันการปฏิบัติในแนวของหลวงพ่อเทียนของผมตลอดทั้งหมด26ปีครับแบ่งปันด้วยความเจ็บใจนะครับเจ็บใจที่ว่าถ้าเรารู้อย่างนี้แต่แรกนะครับเราคงไม่ต้องปฏิบัติถึง26ปีหรอกครับผมเชื่อว่าใช้เวลาเต็มที่นะครับ1ปีเอาไม่เกิน2ปีผมต้องเข้าใจได้แน่ๆว่าภาวะเชือกขาดที่หลวงพ่อเทียนพูดถึงน่ะคืออะไรทีแรกความเข้าใจของผมคือไม่ต้องห้ามความคิดสร้างจังหวะไปนะครับเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวหมายถึงรู้สึกที่กายนะครับรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนี้พอเกิดความคิดให้กลับมารู้สึกตัวคือกลับมาถึงความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวอันนี้นะครับทำไปทีแรกผมบอกเลยครับว่าผมรู้สึกได้ว่ามันถูกต้องเพราะว่ากิเลสมันเกิดจากความคิดพอเรารู้ทันความคิดความคิดดับกิเลสมันก็เกิดไม่ได้ครับกิเลสเกิดไม่ได้ชีวิตเราดีขึ้นครับเราไม่หลงกับความคิดแต่ประเด็นที่ผมทำแล้วเนิ่นนานผมว่าผมวนเวียนอยู่กับสิ่งนี้ความคิดมาปุ๊บรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวสติเพิ่มมากขึ้นความคิดน้อยลงแต่เชือกขาดคืออะไรครับอะไรคือเชือกขาดแล้วเราจะพ้นจากวัฏสงสารได้อย่างไรในที่สุดนะครับผมเข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ารู้ซื่อๆมันบ่มีหยังมันคืออะไรนี่แหละครับที่ผมอยากจะพูดจากความเจ็บใจว่าถ้าเรารู้ว่าคีย์เวิร์ดจริงๆคือรู้ซื่อๆมันบ่มีหยังรู้ไปมันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยจริงๆรู้แบบไม่มีตัวตนนะครับนี่แหละครับมันถึงจะเห็นผลทางแห่งการพ้นไปจากความมีตัวตนพ้นไปจากการเกิดครับทีนี้ภาวะแบบนี้มันเกิดจากการที่เราสบายๆครับทำสบายๆนะฮะอย่าไปโฟกัสที่ความคิดแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสที่ความรู้สึกตัวด้วยให้ปล่อยสบายๆให้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเรารู้ได้เองครับธรรมชาติของเรานะครับเรายกมือปุ๊บมันรู้ได้เองอยู่แล้วครับถ้าระบบประสาทเราไม่ได้เสียหายยังไงเราก็ต้องรู้ได้นะครับเราเคลื่อนไปเนี่ยเรารู้ได้ไม่ต้องไปจดจ้องไม่ต้องไปประคองรักษาไม่ต้องไปตามดูครับปล่อยให้เขารู้ได้เองนี่แหละครับที่หลวงพ่อเทียนบอกรู้แล้วทิ้งเลยพอรู้แล้วอ้าวก็ทิ้งเลยทิ้งความรู้สึกที่ต้องไปจดจ้องติดตามปล่อยใจสบายๆครับพอเขารู้ได้เองแบบนี้ความคิดที่ผ่านมามันก็ผ่านไปพอความคิดดับนั่นแหละครับภาวะที่หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติมันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ได้โอ้มันปกติคือมันไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นภาวะธรรมชาติที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งนี่พยกไปโอ้รู้เฉยๆมันไม่มีอะไรรู้ซื่อๆมันบ่มีหยังอ้าวนี่สิครับมันถึงความเป็นอัตโนมัติคือมันรู้ได้เองโดยไม่มีผู้กระทำไม่มีความรู้สึกว่าเรากำลังยกมือแบบนี้นะครับนี่ต้องฝึกด้วยวิธีแบบนี้ครับไม่ใช่มัวแต่ไปสังเกตความคิดอยู่ไม่ใช่ไปสังเกตความคิดเกิดดับอันนั้นคือเบื้องต้นนะครับ
แต่เราต้องก้าวมาถึงการเห็นปรมัตถ์ครับปรมัตถ์คือความจริงอลึกซึ้งว่าอ๋อมันไม่มีตัวตนนะครับพอมาถึงจุดที่เรารู้ระวังแล้วเนี่ยสติมันเกิดมีเองแล้วนะครับสมาธิก็เกิดมีเองแล้วเราเดินจงกรมเนี่ยเราก็เดินแบบปล่อยวางเลยครับรู้แล้ววางรู้แล้วทิ้งเลยแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกนะครับเดินไปเดินเพื่อเดินครับไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องรู้สึกตัวครับเพราะว่าสติตอนนี้มันทำงานของมันเองแล้วมันจะรู้ได้เองครับแล้วมันจะเป็นการรู้ซื่อคือรู้เฉยๆแล้วสังเกตดูมันไม่มีอะไรครับรู้ซื่อมันบ่มีอย่างจริงๆไม่มีความรู้สึกว่าเรากำลังเดินเนาะมันเป็นแค่อาการรู้เท่านั้นเองครับรู้ยังไงอธิบายไม่ถูกมันต้องทำเองครับมันจะรู้ว่าอ๋อรู้แบบไม่มีตัวเราผู้รู้เนี่ยมันเป็นอย่างไรพอสติมันทรงตัวแบบมันเป็นเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนั่นแหละครับจุดนี้แหละครับเมื่อความคิดเกิดปั๊บมันจะเห็นถึงต้นตอของความคิดนะครับที่หลวงพ่อเทียนบอกเห็นจุดกำเนิดเลยมันเป็นจุดกำเนิดที่จิตเข้าไปยึดครับเข้าไปยึดความเป็นตัวตนนั่นแหละครับถ้าสติและสมาธิที่มันเป็นเองเนี่ยมันถึงรอบของมันนะครับมันจะเห็นได้ด้วยญาณที่เกิดจากสติและสมาธิที่มันอัตโนมัตินี่มันเห็นเองโดยปราศจากเจตนาที่จะไปดูแต่อย่างใดจะเข้าใจเลยว่าเชือกขาดคืออะไรมันจะต่อหน้าต่อตาเราเลยครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่พูดนะครับอย่างที่บอกครับนี่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะครับฟังเฉยๆไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องลองก็ได้แต่ใครอยากจะลองดูสักตั้งก็เอาปฏิบัติหลวงพ่อเทียนมาตั้งนานแล้วไม่ไปไม่มาสักทีจะได้ไม่ต้องมาเจ็บใจแบบผมไงเรื่องเหล่านี้มันเป็นปัจจตังครับผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองวิธีการสร้างจังหวะในแนวทางของหลวงพ่อเทียนผมขอออกตัวก่อนว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ในสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยมีมากมายและผมก็เคารพทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อสมบูรณ์ที่ผมนับเป็นพ่อทางธรรมของผมแต่คลิปนี้ผมจะแบ่งปันการปฏิบัติในแนวของหลวงพ่อเทียนของผมตลอดทั้งหมด26ปีครับแบ่งปันด้วยความเจ็บใจนะครับเจ็บใจที่ว่าถ้าเรารู้อย่างนี้แต่แรกนะครับเราคงไม่ต้องปฏิบัติถึง26ปีหรอกครับผมเชื่อว่าใช้เวลาเต็มที่นะครับ1ปีเอาไม่เกิน2ปีผมต้องเข้าใจได้แน่ๆว่าภาวะเชือกขาดที่หลวงพ่อเทียนพูดถึงน่ะคืออะไรทีแรกความเข้าใจของผมคือไม่ต้องห้ามความคิดสร้างจังหวะไปนะครับเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวหมายถึงรู้สึกที่กายเนี่ยครับรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนี้พอเกิดความคิดให้กลับมารู้สึกตัวคือกลับมาถึงความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวอันนี้นะครับทำไปทีแรกผมบอกเลยครับว่าผมรู้สึกได้ว่ามันถูกต้องเพราะว่ากิเลสมันเกิดจากความคิดพอเรารู้ทันความคิดความคิดดับกิเลสมันก็เกิดไม่ได้ครับกิเลสเกิดไม่ได้ชีวิตเราดีขึ้นครับเราไม่หลงกับความคิดแต่ประเด็นที่ผมทำแล้วเนิ่นนานผมว่าผมวนเวียนอยู่กับสิ่งนี้ความคิดมาปุ๊บรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวสติเพิ่มมากขึ้นความคิดน้อยลงแต่เชือกขาดคืออะไรครับอะไรคือเชือกขาดแล้วเราจะพ้นจากวัฏสงสารได้อย่างไรในที่สุดนะครับผมเข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ารู้ซื่อๆมันบ่มีหยังมันคืออะไรนี่แหละครับที่ผมอยากจะพูดจากความเจ็บใจว่าถ้าเรารู้ว่าคีย์เวิร์ดจริงๆคือรู้ซื่อๆมันบ่มีหยังอ่ะรู้ไปมันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยจริงๆรู้แบบไม่มีตัวตนนะครับนี่นะครับมันถึงจะเห็นผลทางแห่งการพ้นไปจากความมีตัวตนพ้นไปจากการเกิดครับทีนี้ภาวะแบบนี้มันเกิดจากการที่เราสบายๆครับทำสบายๆนะฮะอย่าไปโฟกัสที่ความคิดแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสที่ความรู้สึกตัวด้วยให้ปล่อยสบายๆให้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเรารู้ได้เองครับธรรมชาติของเรานะครับเรายกมือปุ๊บมันรู้ได้เองอยู่แล้วครับถ้าระบบประสาทเราไม่ได้เสียหายยังไงเราก็ต้องรู้ได้นะครับเราเคลื่อนไปไหนเรารู้ได้
ไม่ต้องไปจดจ้องไม่ต้องไปประคองรักษาไม่ต้องไปตามดูครับปล่อยให้เขารู้ได้เองนี่แหละครับที่หลวงพ่อเทียนบอกรู้แล้วทิ้งเลยพอรู้แล้วอ้าวก็ทิ้งเลยทิ้งความรู้สึกที่ต้องไปจดจ้องติดตามปล่อยใจสบายๆครับพอเขารู้ได้เองแบบนี้ความคิดที่ผ่านมามันก็ผ่านไปพอความคิดดับนั่นแหละครับภาวะที่หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติมันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ได้โอ้มันปกติคือมันไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นภาวะธรรมชาติที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งนี่พยกไปโอ้รู้เฉยๆมันไม่มีอะไรรู้ซื่อๆมันบ่มีหยังอ้าวนี่สิครับมันถึงความเป็นอัตโนมัติคือมันรู้ได้เองโดยไม่มีผู้กระทำไม่มีความรู้สึกว่าเรากำลังยกมือแบบนี้นะครับนี่ต้องฝึกด้วยวิธีแบบนี้ครับไม่ใช่มัวแต่ไปสังเกตความคิดอยู่ไม่ใช่ไปสังเกตความคิดเกิดดับอันนั้นคือเบื้องต้นนะครับแต่เราต้องก้าวมาถึงการเห็นปรมัตถ์ครับปรมัตถ์คือความจริงอลึกซึ้งว่าอ๋อมันไม่มีตัวตนนะครับพอมาถึงจุดที่เรารู้ระวังแล้วเนี่ยสติมันเกิดมีเองแล้วนะครับสมาธิก็เกิดมีเองแล้วเราเดินจงกรมเนี่ยเราก็เดินแบบปล่อยวางเลยครับรู้แล้วว่ารู้แล้วทิ้งเลยแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกนะครับเดินไปเดินเพื่อเดินครับไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องรู้สึกตัวครับเพราะว่าสติตอนนี้มันทำงานของมันเองแล้วมันจะรู้ได้เองครับแล้วมันจะเป็นการรู้ซื่อคือรู้เฉยๆแล้วสังเกตดูมันไม่มีอะไรครับรู้ซื่อมันบ่มีหยังจริงๆไม่มีความรู้สึกว่าเรากำลังเดินเนาะมันเป็นแค่อาการรู้เท่านั้นเองครับรู้ยังไงอธิบายไม่ถูกมันต้องทำเองครับมันจะรู้ว่าอ๋อรู้แบบไม่มีตัวเราผู้รู้เนี่ยมันเป็นอย่างไรพอสติมันทรงตัวแบบมันเป็นเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนั่นแหละครับจุดนี้แหละครับเมื่อความคิดเกิดปั๊บมันจะเห็นถึงต้นตอของความคิดนะครับที่หลวงพ่อเทียนบอกเห็นจุดกำเนิดเลยมันเป็นจุดกำเนิดที่จิตเข้าไปยึดครับเข้าไปยึดความเป็นตัวตนนั่นแหละครับถ้าสติและสมาธิที่มันเป็นเองเนี่ยมันถึงรอบของมันนะครับมันจะเห็นได้ด้วยญาณที่เกิดจากสติและสมาธิที่มันอัตโนมัตินี่มันเห็นเองโดยปราศจากเจตนาที่จะไปดูแต่อย่างใดจะเข้าใจเลยว่าเชือกขาดคืออะไรมันจะต่อหน้าต่อตาเราเลยครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่พูดนะครับอย่างที่บอกครับนี่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะครับฟังเฉยๆไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องลองก็ได้แต่ใครอยากจะลองดูสักตั้งก็เอาปฏิบัติหลวงพ่อเทียนมาตั้งนานแล้วไม่ไปไม่มาสักทีจะได้ไม่ต้องมาเจ็บใจแบบผมไงเรื่องเหล่านี้มันเป็นปัจจตังครับผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองวิธีการสร้างจังหวะในแนวทางของหลวงพ่อเทียนผมขอออกตัวก่อนว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ในสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยมีมากมายและผมก็เคารพทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อสมบูรณ์ที่ผมนับเป็นพ่อทางธรรมของผมแต่คลิปนี้ผมจะแบ่งปันการปฏิบัติในแนวของหลวงพ่อเทียนของผมตลอดทั้งหมด26ปีครับแบ่งปันด้วยความเจ็บใจนะครับเจ็บใจที่ว่าถ้าเรารู้อย่างนี้แต่แรกนะครับเราคงไม่ต้องปฏิบัติถึง26ปีหรอกครับผมเชื่อว่าใช้เวลาเต็มที่นะครับ1ปีเอาไม่เกิน2ปีผมต้องเข้าใจได้แน่ๆว่าภาวะเชือกขาดที่หลวงพ่อเทียนพูดถึงเนี่ยคืออะไรทีแรกความเข้าใจของผมคือไม่ต้องห้ามความคิดสร้างจังหวะไปนะครับเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวหมายถึงรู้สึกที่กายนะครับรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนี้พอเกิดความคิดให้กลับมารู้สึกตัวคือกลับมาถึงความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวอันนี้นะครับทำไปทีแรกผมบอกเลยครับว่าผมรู้สึกได้ว่ามันถูกต้องเพราะว่ากิเลสมันเกิดจากความคิดพอเรารู้ทันความคิดความคิดดับกิเลสมันก็เกิดไม่ได้ครับกิเลสเกิดไม่ได้ชีวิตเราดีขึ้นครับเราไม่หลงกับความคิดแต่ประเด็นที่ผมทำแล้วเนิ่นนานผมว่าผมวนเวียนอยู่กับสิ่งนี้ความคิดมาปุ๊บรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวสติเพิ่มมากขึ้นความคิดน้อยลงแ
เชือกขาดคืออะไรครับอะไรคือเชือกขาดแล้วเราจะพ้นจากวัฏสงสารได้อย่างไรในที่สุดนะครับผมเข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ารู้ซื่อๆมันบ่มีหยังมันคืออะไรนี่แหละครับที่ผมอยากจะพูดจากความเจ็บใจว่าถ้าเรารู้ว่าคีย์เวิร์ดจริงๆคือรู้ซื่อๆมันบ่มีหยังรู้ไปมันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยจริงๆรู้แบบไม่มีตัวตนนะครับนี่แหละครับมันถึงจะเห็นผลทางแห่งการพ้นไปจากความมีตัวตนพ้นไปจากการเกิดครับทีนี้ภาวะแบบนี้มันเกิดจากการที่เราสบายๆครับทำสบายๆนะฮะอย่าไปโฟกัสที่ความคิดแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสที่ความรู้สึกตัวด้วยให้ปล่อยสบายๆให้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเรารู้ได้เองครับธรรมชาติของเรานะครับเรายกมือปุ๊บมันรู้ได้เองอยู่แล้วครับถ้าระบบประสาทเราไม่ได้เสียหายยังไงเราก็ต้องรู้ได้นะครับเราเคลื่อนไปเนี่ยเรารู้ได้ไม่ต้องไปจดจ้องไม่ต้องไปประคองรักษาไม่ต้องไปตามดูครับปล่อยให้เขารู้ได้เองนี่แหละครับที่หลวงพ่อเทียนบอกรู้แล้วทิ้งเลยพอรู้แล้วอ้าวก็ทิ้งเลยทิ้งความรู้สึกที่ต้องไปจดจ้องติดตามปล่อยใจสบายๆครับพอเขารู้ได้เองแบบนี้ความคิดที่ผ่านมามันก็ผ่านไปพอความคิดดับนั่นแหละครับภาวะที่หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติมันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ได้โอ้มันปกติคือมันไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นภาวะธรรมชาติที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งนี่พยกไปโอ้รู้เฉยๆมันไม่มีอะไรรู้ซื่อๆมันบ่มีหยังอ้าวนี่สิครับมันถึงความเป็นอัตโนมัติคือมันรู้ได้เองโดยไม่มีผู้กระทำไม่มีความรู้สึกว่าเรากำลังยกมือแบบนี้นะครับนี่ต้องฝึกด้วยวิธีแบบนี้ครับไม่ใช่มัวแต่ไปสังเกตความคิดอยู่ไม่ใช่ไปสังเกตความคิดเกิดดับอันนั้นคือเบื้องต้นนะครับแต่เราต้องก้าวมาถึงการเห็นปรมัตถ์ครับปรมัตถ์คือความจริงอลึกซึ้งว่าอ๋อมันไม่มีตัวตนนะครับพอมาถึงจุดที่เรารู้ระวังแล้วเนี่ยสติมันเกิดมีเองแล้วนะครับสมาธิก็เกิดมีเองแล้วเราเดินจงกรมเนี่ยเราก็เดินแบบปล่อยวางเลยครับรู้แล้ววางรู้แล้วทิ้งเลยแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกนะครับเดินไปเดินเพื่อเดินครับไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องรู้สึกตัวครับเพราะว่าสติตอนนี้มันทำงานของมันเองแล้วมันจะรู้ได้เองครับแล้วมันจะเป็นการรู้ซื่อคือรู้เฉยๆแล้วสังเกตดูมันไม่มีอะไรครับรู้ซื่อมันบ่มีหยังจริงๆไม่มีความรู้สึกว่าเรากำลังเดินเนาะมันเป็นแค่อาการรู้เท่านั้นเองครับรู้ยังไงอธิบายไม่ถูกมันต้องทำเองครับมันจะรู้ว่าอ๋อรู้แบบไม่มีตัวเราผู้รู้เนี่ยมันเป็นอย่างไรพอสติมันทรงตัวแบบมันเป็นเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนั่นแหละครับจุดนี้แหละครับเมื่อความคิดเกิดปั๊บมันจะเห็นถึงต้นตอของความคิดนะครับที่หลวงพ่อเทียนบอกเห็นจุดกำเนิดเลยมันเป็นจุดกำเนิดที่จิตเข้าไปยึดครับเข้าไปยึดความเป็นตัวตนนั่นแหละครับถ้าสติและสมาธิที่มันเป็นเองเนี่ยมันถึงรอบของมันนะครับมันจะเห็นได้ด้วยญาณที่เกิดจากสติและสมาธิที่มันอัตโนมัตินี่มันเห็นเองโดยปราศจากเจตนาที่จะไปดูแต่อย่างใดจะเข้าใจเลยว่าเชือกขาดคืออะไรมันจะต่อหน้าต่อตาเราเลยครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่พูดนะครับอย่างที่บอกครับนี่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะครับฟังเฉยๆไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องลองก็ได้แต่ใครอยากจะลองดูสักตั้งก็เอาปฏิบัติหลวงพ่อเทียนมาตั้งนานแล้วไม่ไปไม่มาสักทีจะได้ไม่ต้องมาเจ็บใจแบบผมไงเรื่องเหล่านี้มันเป็นปัจจตังครับผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองวิธีการสร้างจังหวะในแนวทางของหลวงพ่อเทียนผมขอออกตัวก่อนว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ในสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยมีมากมายและผมก็เคารพทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อสมบูรณ์ที่ผมนับเป็นพ่อทางธรรมของผมแต่คลิปนี้ผมจะแบ่งปันการปฏิบัติในแนวของหลวงพ่อเทียนของผมตลอดทั้งหมด26ปีครับแบ่งปันด้วยความเจ็บใจนะครับเจ็บใจที่ว่าถ้าเรารู้อย่างนี้แต่แรกนะครับเราคงไม่ต้องปฏิบัติถึง26ปีหรอกครับ
ผมเชื่อว่าใช้เวลาเต็มที่นะครับ1ปีเอาไม่เกิน2ปีผมต้องเข้าใจได้แน่ๆว่าภาวะเชือกขาดที่หลวงพ่อเทียนพูดถึงน่ะคืออะไรทีแรกความเข้าใจของผมคือไม่ต้องห้ามความคิดสร้างจังหวะไปนะครับเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวหมายถึงรู้สึกที่กายเนี่ยครับรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนี้พอเกิดความคิดให้กลับมารู้สึกตัวคือกลับมาถึงความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวอันนี้นะครับทำไปทีแรกผมบอกเลยครับว่าผมรู้สึกได้ว่ามันถูกต้องเพราะว่ากิเลสมันเกิดจากความคิดพอเรารู้ทันความคิดความคิดดับกิเลสมันก็เกิดไม่ได้ครับกิเลสเกิดไม่ได้ชีวิตเราดีขึ้นครับเราไม่หลงกับความคิดแต่ประเด็นที่ผมทำแล้วเนิ่นนานผมว่าผมวนเวียนอยู่กับสิ่งนี้ความคิดมาปุ๊บรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวสติเพิ่มมากขึ้นความคิดน้อยลงแต่เชือกขาดคืออะไรครับอะไรคือเชือกขาดแล้วเราจะพ้นจากวัฏสงสารได้อย่างไรในที่สุดนะครับผมเข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ารู้ซื่อๆมันบ่มีหยังมันคืออะไรนี่แหละครับที่ผมอยากจะพูดจากความเจ็บใจว่าถ้าเรารู้ว่าคีย์เวิร์ดจริงๆคือรู้ซื่อๆมันบ่มีหยังรู้ไปมันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยจริงๆรู้แบบไม่มีตัวตนนะครับนี่แหละครับมันถึงจะเห็นผลทางแห่งการพ้นไปจากความมีตัวตนพ้นไปจากการเกิดครับทีนี้ภาวะแบบนี้มันเกิดจากการที่เราสบายๆครับทำสบายๆนะฮะอย่าไปโฟกัสที่ความคิดแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสที่ความรู้สึกตัวด้วยให้ปล่อยสบายๆให้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเรารู้ได้เองครับธรรมชาติของเรานะครับเรายกมือปุ๊บมันรู้ได้เองอยู่แล้วครับถ้าระบบประสาทเราไม่ได้เสียหายยังไงเราก็ต้องรู้ได้นะครับเราเคลื่อนไปเนี่ยเรารู้ได้ไม่ต้องไปจดจ้องไม่ต้องไปประคองรักษาไม่ต้องไปตามดูครับปล่อยให้เขารู้ได้เองนี่แหละครับที่หลวงพ่อเทียนบอกรู้แล้วทิ้งเลยพอรู้แล้วอ้าวก็ทิ้งเลยทิ้งความรู้สึกที่ต้องไปจดจ้องติดตามปล่อยใจสบายๆครับพอเขารู้ได้เองแบบนี้ความคิดที่ผ่านมามันก็ผ่านไปพอความคิดดับนั่นแหละครับภาวะที่หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติมันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ได้โอ้มันปกติคือมันไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นภาวะธรรมชาติที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งนี่พยกไปโอ้รู้เฉยๆมันไม่มีอะไรรู้ซื่อๆมันบ่มีหยังอ้าวนี่สิครับมันถึงความเป็นอัตโนมัติคือมันรู้ได้เองโดยไม่มีผู้กระทําไม่มีความรู้สึกว่าเรากำลังยกมือแบบนี้นะครับนี่ต้องฝึกด้วยวิธีแบบนี้ครับไม่ใช่มัวแต่ไปสังเกตความคิดอยู่ไม่ใช่ไปสังเกตความคิดเกิดดับอันนั้นคือเบื้องต้นนะครับแต่เราต้องก้าวมาถึงการเห็นปรมัตถ์ครับปรมัตถ์คือความจริงอลึกซึ้งว่าอ๋อมันไม่มีตัวตนนะครับพอมาถึงจุดที่เรารู้ระวังแล้วเนี่ยสติมันเกิดมีเองแล้วนะครับสมาธิก็เกิดมีเองแล้วเราเดินจงกรมเนี่ยเราก็เดินแบบปล่อยวางเลยครับรู้แล้ววางรู้แล้วทิ้งเลยแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกนะครับเดินไปเดินเพื่อเดินครับไม่ต้องกำหนดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องรู้สึกตัวครับเพราะว่าสติตอนนี้มันทำงานของมันเองแล้วมันจะรู้ได้เองครับแล้วมันจะเป็นการรู้ซื่อคือรู้เฉยๆแล้วสังเกตดูมันไม่มีอะไรครับรู้ซื่อมันบ่มีหยังจริงๆไม่มีความรู้สึกว่าเรากำลังเดินเนาะมันเป็นแค่อาการรู้เท่านั้นเองครับรู้ยังไงอธิบายไม่ถูกมันต้องทำเองครับมันจะรู้ว่าอ๋อรู้แบบไม่มีตัวเราผู้รู้เนี่ยมันเป็นอย่างไรพอสติมันทรงตัวแบบมันเป็นเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนั่นแหละครับจุดนี้แหละครับเมื่อความคิดเกิดปั๊บมันจะเห็นถึงต้นตอของความคิดนะครับที่หลวงพ่อเทียนบอกเห็นจุดกำเนิดเลยมันเป็นจุดกำเนิดที่จิตเข้าไปยึดครับเข้าไปยึดความเป็นตัวตนนั่นแหละครับถ้าสติและสมาธิที่มันเป็นเองเนี่ยมันถึงรอบของมันนะครับมันจะเห็นได้ด้วยญาณที่เกิดจากสติและสมาธิที่มันอัตโนมัตินี่มันเห็นเองโดยปราศจากเจตนาที่จะไปดูแต่อย่างใดจะเข้าใจเลยว่าเชือกขาดคืออะไร